สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเกษตรคู่ครัวนะคะอันนี้เป็นต้นผักหวานนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปักชำกิ่งผักหวานนะคะอันนี้ 2-3 ต้นนี้เพิ่งตัดยอดไปยังไม่มียอดอ่อนเดี๋ยวจะให้พาไปดูอีกต้นนึงมันจะมียอดอ่อนเยอะกว่านะคะเดี๋ยวจะมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะว่าผักหวานจะเอากิ่งไหนไปปักชำนะคะนะคะกิ่งแก่แบบนี้ไม่ต้องเอาไปค่ะปักติดยากนะคะก็คือว่าเหมือนเวลาเราไปซื้อที่ตลาดมันจะมีกิ่งแบบนี้ถูกไหมคะเอายอดแบบนี้เดี๋ยวมันมีไหมยอดต่ำๆลองหาดูแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีพาไปดูอีกต้นต้นนี้ก็เหี่ยวซะแล้วนะคะอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเวลาเราซื้อจากตลาดมันก็จะเป็นกิ่งแบบนี้นะคะกิ่งแบบนี้เราเอาใบมันรับประทานหมดนะผักหวานนี่ทำอะไรได้บ้างก็เช่นผักหวานผัดไข่ใส่ในแกงเลียงนะคะต้มกะทิผักหวานแล้วก็เยอะแยะแล้วแต่ใครจะชอบทำอะไรนะคะทีนี้ยอดแบบนี้แหละนะคะปักแล้วติดง่ายติดเร็วด้วยนะคะยอดอ่อนแบบนี้นะคะเวลาเราไปซื้อมาจากตลาดมันจะเขาจะขายมาแบบนี้นะคะเป็นมัดยอดอ่อนอย่างนี้แหละค่ะปักได้แล้วติดง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ปักนะคะติดแล้วนะคะยอดอ่อนแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราเอายอดอ่อนอย่างเงี้ยนะคะใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะหรือว่าหักก็ได้นะคะยอดอ่อนแบบนี้แหละสามารถปักติดได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ปักไว้นะคะปักอย่างไรแล้วปักติดเร็วด้วยนะคะถ้ามันแก่ๆเนี่ยมันจะปักติดช้าค่ะต้นนี้ค่ะติดแล้วค่ะวันก่อนเอามาปักรวมไว้กับหัวกระชายวันก่อนหากระถางก้นลึกไม่ได้มีกระถางนี่เหลืออยู่ใบนึงกระถางที่ร้านขายต้นไม้ขายดีมากค่ะช่วงนี้ก็เลยเสียดายเก็บยอดอ่อนมันมารับประทานนะคะแล้วก็เอากิ่งเอาใบอ่อนๆหรือว่ายอดบนสุดมันออกหมดแล้วก็เอามาปักชำไว้นะคะติดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยติดแล้วเหมือนกันนะคะสังเกตว่ามันเป็นแค่กิ่งที่เขียวอยู่นะคะไม่เอากิ่งที่แก่ๆนะกิ่งที่เขียวปักไว้ไม่กี่วันติดนะคะติดง่ายมากค่ะลองทำดูนะคะจะได้มีผักหวานไว้รับประทานนะคะผักหวานนี่มีวิตามินเยอะค่ะพูดถึงผักหวานแต่ว่านั่นเลยมีต้นในนี้โผล่มาด้วยวันก่อนนั่นเลยแย่งกระถางกันนะคะเดี๋ยวค่อยแยกเอาไปปลูกในกระถางก็ได้นะคะผักหวานหรือจะปลูกลงดินก็ได้ถ้าใครมีพื้นที่นะคะเวลาเราซื้อมาก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะแม่ค้าก็จะขายมาเป็นช่อๆเป็นมัดๆแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้เราก็รูดเอาไปทำอาหารใช่นะคะอันนี้นิดน้อยนิดใส่ในไข่เจียวก็ได้ยอดอ่อนก็เด็ดออกซะค่ะเด็ดออกซะก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดที่ตรงนี้ออกนิดนึงนะคะถ้ามันอยู่เสมอๆกันตัดตรงนี้ออกเอาออกเอาออกเอาออกตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีการก็คือตรงนี้มันจะมีข้อของมันตรงนี้กิ่งนี้ก็จะมีข้อของมันง่ายๆค่ะปักลงไปค่ะปักชำไว้เนี่ยปักในถุงเพาะก็ได้นะคะปักให้ลึกลงไปสักนิ้วหนึ่งนะคะให้พ้นข้อนี้ปั๊บเดี๋ยวเวลารากมันงอกมันก็จะออกมาที่ข้อตรงนี้นะคะก็ปักลงไปอย่างนี้ค่ะพอมันติดต้นแล้วเราค่อยเอาช้อนปลูกตักแล้วไปปลูกในถุงหรือว่าปลูกในกระถางหรือจะปลูกลงดินก็ได้นะคะกระถางนี้ยากขึ้นแล้วนะคะไม่กี่วันก็จะแตกเหมือนต้นนี้นะคะเนี่ยแตกหมดเลยนะคะง่ายมากนะคะปักเสร็จอย่างนี้นะคะเราก็เอาไปวางใต้แสงรำไรก่อนนะคะให้มันเริ่มแตกตาขึ้นมาใบเขียวๆสักนิดแล้วค่อยเอาวางกลางแจ้งนะคะผักหวานเนี่ยเป็นผักที่ทนนะคะแต่ว่าควรจะปลูกในที่โดนแสง 80% ของวันหรือว่าทั้งวันนะคะจะให้ใบที่เขียวสดแล้วก็แตกกิ่งดีนะคะอันนี้ต้องรดน้ำนิดนึงแต่ว่ากระถางนี้มันดินมันเปียกอยู่แล้วเมื่อคืนฝนตกนะคะจะเติมน้ำลงไปสักนิดก็ได้จะไม่เติมก็ได้นะคะ
ปลูกเสร็จอย่างนี้อย่าลืมรดน้ำเช้าเย็นนะคะอันนี้ที่ไม่รดก่อนหน้านี้เพราะว่ามันดินมันชุ่มเกินไปแล้วนะคะวางในที่ร่มหลักการปักชำก็คือว่า1เอาไปวางในที่ร่ม2รดน้ำเช้าเย็นนะคะไม่เกินสัปดาห์ค่ะแตกเป็นแบบนี้เลยนะคะแตกเร็วนะคะเราใช้กิ่งอ่อนของมันนะคะโอเคค่ะลองทำดูนะคะผักหวานมีไว้ติดบ้านก็ดีมากเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะ